ดยเฉพาะเมื่อวานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ย16ตุลา2567มาสภาครับแต่มาน่าจะเป็นการจัดฉากหรือเปล่าบังหน้าหรือเปล่าเพราะมีการโชว์บัตรแล้วก็มีบอดี้การ์ดมาด้วยมาเซ็นชื่อที่ชั้น2ปรากฏเป็นภาพข่าวผ่านสื่อต่างๆเสร็จแล้วเซ็นชื่อเสร็จกลับทันทีครับกลับบ้านทันทีอันนี้ต้องเป็นพนักงานบริษัทนะครับเขาเรียกว่าโกงบริษัทนะครับแต่เมื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะขัดจริยธรรมน่าจะผิดกฎหมายปปช.โดยเฉพาะมาตรา157หรือไม่เชื่อไหมครับพลเอกประวิตรมาเนี่ยพร้อมกับเมื่อวาน16ตุลาน่าจะ12ครั้งแต่11ครั้งที่ผมบอกว่ามาแล้วน่าจะมาแบบพญาอินทรีแบบโฉบมาโฉบมาสื่อก็ไม่ได้เห็นถ้าเห็นจะต้องมีบอดี้การ์ดแล้วเข้ามาแบบเมื่อวานเนี่ยเป็นการยืนยันอะไรอย่างหนึ่งนะครับว่า11ครั้งที่มาเนี่ยมาแบบน่าจะถ้าเป็นจอมยุทธเขาเรียกว่าเหยียบหิมะไหลลอยมาแบบไม่เห็นตัวเสร็จแล้วก็ไม่ได้นั่งอยู่ในที่ประชุมไม่เห็นใครเห็นอยู่ในที่ประชุมสภามากเท่าไหร่ครับนี่คือเป็นการประจักษ์พยานอย่างหนึ่งว่าการมาเนี่ย11ครั้งบวกกับเมื่อวานน่าจะเป็น12ครั้งเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วผมอยากให้คณะกรรมการจริยธรรมโดยเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรอาจารย์วันนอไปดูเถอะว่าช่วยดูลายเซ็นหน่อยสิว่าเซ็นเมื่อวาน16ตุลาเนี่ยลายเซ็นกับ11ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่บอกมาประชุมสภาเนี่ยลายเซ็นมีความเหมือนกันไหมแบบเดียวกันไหมช่วยตรวจหน่อยเถอะ2การยืนยันตัวตน11ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนยันแล้วเนี่ยมีกล้องต่างๆที่เขาถ่ายภาพเหมือนเมื่อวานที่มาอย่างที่บอกว่ามาแล้วเห็นตัวเนี่ยมาเห็นตัว1ครั้งแต่11ครั้งมาไม่เห็นตัวอะไรเนี่ยมีกล้องไหมเพราะว่าถ้ามีลักษณะน่าจะมีคนเอาไปเซ็นเนี่ยน่าจะผิดระเบียบพบว่าการลาไปต่างประเทศโดยใช้การลาน่าจะเป็นฉากบังหน้าขาดการประชุมเนี่ยเขาประชุมมาถึงวันนี้17ตุลา67เนี่ยน่าจะ102วันแล้ววันนี้ไม่รู้มาหรือเปล่าแต่เมื่อเดินทางไปต่างประเทศที่ผมตรวจ3ช่วงเนี่ยพบว่าเดินทางไม่ปกติเหมือนประชาชนทั่วไปแล้วครับที่ไปเครื่องบินพาณิชย์ออกทางสุวรรณภูมิหรือเครื่องบินพาณิชย์สายการบินต่างๆออกจากสนามบินดอนเมืองแต่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและคณะหน้าออกในสายการบินส่วนตัวครับที่ M7 ดอนเมืองค่าใช้จ่ายเนี่ยผมตรวจสอบนะครับจากผู้หวังดีพบว่าเครื่องบินส่วนตัวที่บินไปต่างประเทศต่อ1ครั้งหลายล้านบาทแล้วคิดสิครับไป8ครั้งไปกลับมันกี่ล้านล่ะใช้เงินส่วนไหนของหน่วยราชการถามว่าใช้เงินส่วนไหนอันที่2ถ้าใช้เงินส่วนตัวมีรายละเอียดไหมก็ชี้แจงด้วยนะครับว่าเอาบัญชีทรัพย์สินส่วนไหนเดี๋ยวจะได้ตรวจกันต่ออันที่3ถ้าเป็นเครื่องบินที่ผมทราบมาเป็นเครื่องส่วนตัวน่าจะเป็นเครื่องเอกชนเนี่ยแล้วน่าจะเป็นเครื่องเจ้าสัวใช่หรือไม่ก็ตอบด้วยถ้ามีน่าจะมีสปอนเซอร์เนี่ยถ้ารับทรัพย์เกิน 3,000 ก็ผิดกฎหมายปปช.อีก